ภารกิจวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะพาไปหาชูก้ากันที่โรงเรียนแล้วจะไปรับมาอยู่บ้านเลยเดี๋ยวไปดูนะรีแอคว่าคุณโอริโอเวลาเขาเจอคุณชูก้าครั้งแรกเนี่ยในรอบเดือนเนี่ยเขาจะจำกันได้อยู่ไหมไหนบอกคิดถึงง่ายไปจำได้ไหมชูก้าไหมไหนอุ้ยใครอ่ะอุ้ยเจอย่าจำได้อ่ะจำได้ไหมจำบ้านได้อ่ะไหนยังไงยังไงมาหาแม่เร็วหาแม่เร็วสรุปว่าตัวนี้นิสัยไม่ดีใช่ไหมตายแล้วพี่โอไม่ไหวว่ะเจอนอนอาณาจักรบอยพิษณุมาแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีคุณพรพันธ์ด้วยสวัสดีสิสวัสดีค่ะอันนี้ไม่ได้ให้เข้ากล้องอะไรมากนะไม่ต้องมารอตังค์นะนี่ดูสิเนี่ยคิดว่าจะเข้ากล้องแล้วจะได้ตังค์ดูสิก็หลังจากที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะฮะว่าคุณชูก้าเขาเนี่ยนะฮะไปเข้าโรงเรียนประจำหนึ่งเดือนเพราะว่านิสัยไม่ดีอยู่บ้านแล้วก็ชูก้าเนี่ยเป็นหมาเป็นคือครูเขาบอกแล้วล่ะเป็นหมาเหมือนอัลฟาเป็นหมาจ่าฝูงมีความคิดเป็นของตัวเองสูงแล้วก็ชอบทำอะไรแล้วไม่ค่อยเชื่อฟังสั่งอะไรแล้วค่อยแบบต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเขาชอบกระโดดแล้วก็ชอบกัดเคยห้ามนะเวลามันกัดกันจริงจังนะมนกนะเวลามันกัดจริงจังอ่ะเพราะว่ามันมากัน2ตัวแต่ก็คือเหมือนชอบกัดกันจริงจังมากแล้วก็พอเราไปห้ามเขาอย่างเงี้ยเขาแบบมากัดเราด้วยเคยแง้มผมไปทีนึงผมก็แบบเฮ้ยอันนี้ไม่ปกติแล้วว่านิสัยแบบก้าวร้าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเอาไปเสียตังค์ไปโรงเรียนหน่อยซิเผื่อจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชูก้าเนี่ยเป็นหมาที่แบบว่าไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโซนสีแดงพอสมควรเลยนะก็คือเป็นหมาที่ต้องไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรื่องของจิตวิทยาพอสมควรเพราะว่าอย่างที่บอกไปไม่ค่อยเชื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมใส่ปอกคอแล้วก็ไม่อยากให้จูงอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ไม่ได้เลยก็คือแบบจะโกรธแล้วก็จะวิ่งหนีจะร้องกรีดร้องเหมือนดราม่าคือดราม่าเหมือนคือดราม่าจริงๆนะเว้ยคือแบบว่าดราม่าเหมือนแบบตอนเด็กๆ เขาเหมือนเคยใครไปทำร้ายเขาแบบรุนแรงอะแต่แบบมันไม่เคยเลยเอามาตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม7กรกฎาคมก็ไม่มีใครทำอะไรไม่เคยตีไม่เคยอะไรเลยแล้วก็ไปเอานิสัยมาจากไหนครูก็บอกว่ามันเป็นไปได้ที่จะมาจากพ่อแม่สายเลือดมีความแบบระแวงนิดหน่อยไม่อยากให้คนจับไม่อยากให้อะไรเลยอย่างเงี้ยชอบกระโจนด้วยก็เลยเอาไปหาคุณครูดีกว่าส่วนหลายๆคนถามว่าแล้วทำไมพี่โอไม่เอาไปด้วยก็คือที่ไม่เอาไปด้วยเพราะว่ามันแพงแล้วก็นี่มันแพงมันไม่มีตังขนาดนั้นและอีกอย่างนึงคือพี่คนนี้เขาก็ยังนิสัยดีอยู่ไม่เคยกัดหรือว่าไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่แบบชอบเห่าตอนนี้คือชอบเห่ามากๆเลยตอนนี้ประมาณสักติดเล่นเฉยๆนี่ประมาณสัก6เดือนกว่าแล้วนะมาตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะก็เลยวันนี้มีความคิดถึงกันไหมคะคิดถึงมากก็คือชีต้าเปิดคลิปให้ดูที่โรงเรียนเนี่ยส่งมาให้แล้วเสร็จทีนี้เนี่ยโอ้มันก็นั่งมองว่ะมองเหมือนประมาณว่าคิดถึงพี่ชายอะไรเงี้ยคิดถึงชูก้าว่าชูก้าไปไหนหายไปเลยอ่ะ1เดือนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ครบประมาณ1เดือนแล้วเนาะจริงๆอ่ะต้องอยู่โรงพยาบาลต่อแต่ไม่มีตังค์ละก็เลยเอากลับดีกว่าแพงเกินไปมาเร็วไปมามาเขาชอบเห็นไหม Good boy Good boy ไปภารกิจวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะพาไปหาชูก้ากันที่โรงเรียนแล้วจะไปรับมาอยู่บ้านเลยเดี๋ยวไปดูนะรีแอคว่าคุณโอริโอเวลาเขาเจอคุณชูก้าครั้งแรกเนี่ยในรอบเดือนเนี่ยเขาจะจำกันได้อยู่ไหมเนาะใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ยเสื้อขาวด้วยเฮ้ยบายไปแล้วไปรับชูก้าแล้วฮะไปรับชูก้าแล้วฮะโอเป็นไงครับดูสิเนี่ยเนี่ยเขาเป็นเด็กดีคนนี้ใช่ไหมไม่กัดไม่เคยแง้มเลยเวลาที่แบบว่าไปแยกเขานะนี่ก็ไม่เคยกัดเลยหรือว่าไม่ทำให้แบบว่าไม่พอใจอะไรเงี้ยไม่เคยแง้มไม่เคยอะไรมีแต่แบบว่ากัดเล่นๆแบบไม่ใช้แรงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอากลับมาดูก่อนว่าหลังจากที่เอามาอยู่บ้านแล้วฝึกที่คุณครูไปฝึกแล้ว1เดือนน่ะดีมากน้อยแค่ไหนจริงๆอยากแค่ปรับพฤติกรรมมันเฉยๆทุกคนครับปรับพฤติกรรมให้เขาแบบก้าวร้าวน้อยลงแล้วก็ให้เชื่อฟังคำสั่งแล้วก็ให้ใส่ปอกคอได้เพราะเวลาเดี๋ยวเอาไปหาหมอวันหลังอะไรเงี้ยรถเข็นอย่างเดียวมันเอาไม่อยู่หรอกเพราะเวลาเราพาเขาเข้าคลินิกอะไรเงี้ยก็ต้องใส่ปอกคอเขาให้แบบจูงเขาได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงครับไม่เจอ1เดือนนี่อุ๊ยมันแอบเห็นชูก้าป่ะวะใช่อยู่ดิเห็นชูก้าป่ะวะมันแอบเห็นแล้วอะเห็นป่ะโอ้เห็นมั้ยครับ
นี่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 มานี่มาไปไปไปหาชูก้าแล้วเร็วหาชูก้าอยู่ไหนชูก้าอยู่ไหนไหมเร็วเร็วมาดูชูก้าเร็วโอ้เร็วมั้ยมามามานี่นี่นี่มาเร็วมั้ยโอ้มามาเร็วไหนบอกคิดถึงไงไปจำได้ไหมชูก้าไหมนี่เอ้ยเอ้ยไหนไหนดูสิอ้าวทำไมจำกันไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยเดือนเดียวเองนะเฮ้ยพี่แก่นะเว้ยเนี่ยก้ามาเป็นไงครับโอ้ยเป็นยังไงครับรู้เรื่องหรือยังครับเราอ่ะอ่ะทำไมโอ้ไม่มาทำความรู้จักอะไรวะเดี๋ยวจะให้สอนหน่อยว่าคนที่บอกซีดซีดซีดบ่อยๆอยู่นี้ใช่ไหมไหนไปดูซิเขาคนเขามีการศึกษาเขาเป็นยังไงนี่โอ้มาเร็วมาโอริโอ้คัมเฮียทำไมอ่ะงงเหรอไปดูดิพี่ก้าเขาเรียนยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูซิแล้วเขาครูเขาสอนยังไงเร็วแดนถือหน่อยเดี๋ยวเราไปดูชูก้าก่อนว่าคุณครูเขาจะสอนยังไงว่าเวลาให้ชูก้านี่ชูก้าครับชูก้าครับมาไหนนั่ง sit 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 มาบอยสั่งค่ะ sit stay stay okay good boy นะครับอันนี้เวลาให้มันหมอบลงทำยังไงนะเลดาวค่ะเลดาวนะแค่คำสั่งหรือว่ามีมือมีสัญญาณมือสัญญาณมือว่าลูกป้า sit stay good boy sit เลดาวเลดาวเลดาว stay good boy เป็นไงนี่มีเลดาวเห็นไหมหมุนตัวได้ไหมเดี๋ยวยังใช่ไหมเสเช็คแฮนด์ได้ค่ะเลฟแฮนด์อะไรมาขอมือเลฟเลฟ good boy right 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 hand นี่ right hand อยู่นี่เลฟเลฟโอเคโอเค all right ครับโอเคปึ๊บเลดาว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 ขยับสายขนมมาพิซซ่าเลดาวstay โอเคเก่งมากครับ good boy good boy ครับ sit มา sit คุณบอยต้องจับสายมา sit stay คุณสาวต้องมี stay ค่ะ stay โอเคโอ้ขอมือหน่อยโอเค left right right โอเค good boy มีอะไรอีกกระโดดข้ามห่วงไฟมาพี่โอมาพี่โอลูกนี่พี่ตัวเองเนี่ยจำไม่ได้ไงไหนคิดถึงวะโอ้มาโอเคนี่โอ้มาครับมามามานี่ sit 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 ขอมือโอเคอันนี้ไม่เสียตังค์นะขอมือโอเค good boy good boy กลับบ้านไหมกลับบ้านนะโอเคไปกลับบ้านดีกว่าไปจัมป์ไปละไปลูกขึ้นไปไปไปโอเคมาโอ้มาโอ้มาเออวุ้บเอไปโอเคเรียบร้อยป้าขอบคุณครับขอบคุณนะครับครูขอบคุณครับป้าเดี๋ยวไปเล่นกันต่อที่บ้านดีกว่าก็รับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยกลายเป็นนิ่งไปเลยว่ะเฮ้ยโหดูหน้าสิโอ้ยหน้ามันเศร้าโอ้มันหน้ามันเศร้าอ่ะเดี๋ยวจะถึงบ้านแล้วลูกถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านแล้วเป็นยังไงหือไม่สบายแน่เลยเนี่ยซึมไปเลยอ่ะเหมือนไม่สบายอ่ะทำไมซึมอย่างเงี้ยลูกตัวอุ่นๆด้วยเนี่ยกลายเป็นหน่อยเลยมาแหมที่ตอนนี้แหมเปรี้ยวเลยนะดูซิเออดูทางซิลูกเป็นยังไงครับไม่เป็นไรโอ้โหง่อยไปเลยทุกคนสงสารเลยอ่ะโอ้ไปอยู่โรงเรียนประจำมาเดือนเดียวดูกลับมาง่อยเลยอ่ะแต่น่าจะบวกด้วยอาการที่เขาป่วยอยู่แล้วด้วยนะครับก็คืออาจจะแบบมีเล่นน้ำอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เห็นมาตรวจเลือดเช็คเลือดเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรสงสารเลยอ่ะจะนิ่งอย่างนี้ได้กี่วันวะไม่น่าได้นานอ่ะนะอย่ากัดกันนะกูตายเลยนะกูอยู่ตรงกลางเนี่ยอันนี้มาบังตรงกลางไว้ก่อนไม่เล่นนะสิเคยแล้วอ่ะเวลามันจะไปแยกมันอ่ะเกือบตายเอ้ยเปิดแล้วอุ้ยใครอ่ะดูดิอุ้ยเจอย่าจำได้อ่ะ
จำได้อ่ะเฮ้ยเหมือนจำได้พี่ครับเฮ้ยจำได้ไหมจำบ้านได้อ่ะพอเข้าบ้านแล้วจำได้เลยอ่ะดูมีกระชุ่มกระชวยเออดูเป็นชูการ์ตัวเดิมหน่อยใช่เปล่าใครอ่ะเดี๋ยวไม่เก็บตัวก่อนลูกฮะไหนยังไงยังไงมาหาแม่เร็วหาแม่เร็วจ้าจุ๊กจ้าครับโอ้จุ๊กจ้าครับลูกโอ้ยเดี๋ยวดีลูกป่ะอ้าวอ้าววัดกันอ่าเนี่ยสร้างละสร้างอาณาจักรละไม่เข้าท่าละไม่เข้าท่าละมาเนี่ยเฮ้ยสรุปว่าตัวนี้นิสัยไม่ดีใช่ไหมตายแล้วพี่โอไม่ไหวว่ะเจอนอนลืมนี่ปล่อยแล้วกัดกันแน่แล้วเนี่ยลองปล่อยไหมแล้วก็ให้เขากัดกันเลยไม่จะได้รู้กันเลยว่าใครเป็นเจ้าใหญ่ไงปล่อยนะไม่ปล่อยชูก้านะป่ะเดี๋ยวดูซิก้าจะทำอะไรไม่แต่ถ้าคนเยอะมันอาจจะสร้างอาณาจักรนิดหน่อยฉี่แล้วโอ้ยไปไหนดูเนี่ยโอ้เข้าห้องเขาจำได้อย่างที่บอกไปทุกคนว่าประเทศไทยเราเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอากาศมันแบบร้อนมากร้อนจนแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าหนาวอยู่ไหนวะหน้าหนาวแทบไม่มีเลยปีนี้มันหนาวไม่กี่วันเองอ่ะบางทีก็แบบคือเนี่ยตอนนี้คือร้อนว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์บอกไปแล้วว่าอากาศร้อนขนาดนี้เมษาไม่รู้จะร้อนขนาดไหนนะและนี่ครับผมจะมีอะไรมาบอกทุกคนสำหรับใครที่กำลังจะสร้างบ้านแบบว่ามีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปนะไม่ว่าจะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะก็อย่าลืมเรื่องความร้อนด้วยนะครับอย่างที่รู้กันว่าอากาศบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะหลังคานะผมว่าแมทเทชีทเนี่ยนะฮะตอบโจทย์ที่สุดเลยที่ผมพูดมาทั้งหมดคือตอบโจทย์เรื่องของการป้องกันความร้อนไงและแมทเทชีทตัวนี้นะฮะยังสามารถนะครับสั่งผลิตได้ตามความยาวที่เราต้องการอีกด้วยนะครับการสั่งผลิตแมทเทชีทนะฮะตามความยาวที่เราต้องการนะครับทำให้เกิดรอยต่อเนี่ยน้อยมากซึ่งเวลาที่ฝนตกลงมานะครับจะรั่วจะซึมน้อยกว่าหลังคากระเบื้องทั่วไปทุกคนนะฮะถ้าจะเลือกแมทเทชีททั้งทีนะฮะควรจะเลือกแมทเทชีทที่ดีไม่ใช่ว่าเลือกแบบไหนก็ได้นะครับทุกคนครับและการเลือกแมทเทชีทที่ดีนะครับต้องเลือกแบบที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติพิเศษด้วยนะครับผมไปเจอมาตัวหนึ่งคุณผู้ชมดีมากตัวนี้คือแมทเทชีทบลูสโคปแซคคูลครับพิเศษกว่าใครนะฮะบอกได้เลยว่าตัวแมทเทชีทตัวนี้เนี่ยจะทำให้บ้านพักของคุณเย็นสบายนะครับแล้วก็ประหยัดไฟอีกด้วยนะครับซึ่งเขาพิสูจน์มาแล้วนะทุกคนนะฮะว่าทำให้บ้านเย็นกว่าแมทเทชีททั่วไปเนี่ยสูงสุดถึง4องศาทุกคนเพราะมีคูลโคตติ้งเทคโนโลยีนะฮะที่ได้อัปเกรดขึ้นอีกขั้นนะครับซึ่งสะท้อนความร้อนและยังมีสีสันให้เลือกมากมายถึง16เฉดสีเลยทุกคนฟริงและนี่เลยครับผมมีเฉดสีให้เลือกมากมายถึง16เฉดสีเลยนะครับใครชอบสไตล์ลอฟต์นะฮะก็จะเอาเป็นสีแบบเข้มๆหน่อยนะฮะหรือว่าจะสไตล์แบบมินิมอลเนี่ยก็มีหรือว่าใครชอบแบบสไตล์โมเดิร์นแบบสีสันแบบสดใสนะฮะก็มีเหมือนกันเยอะสีมาก16เฉดสีทุกคนบอกได้เลยว่าเลือกได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมทั้งยังออกแบบมาเฉพาะสำหรับบ้านพักอาศัยนะฮะและโรงงานขนาดเล็กและก็ขนาดกลางอีกด้วยทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับเพราะ Metal Sheet Blue Scope แซคคูลรับประกันไม่ผุก่อนถึง12ปีครับและสีไม่ซีดจางถึง5ปีทุกคนที่สำคัญผ่านมาตรฐานระดับโลกมาแล้วนะครับตัวนี้ตึ๊งึงไปลองดูซิอย่าไปกัดกันนะเว้ยผ่านมาเราไปดูชูก้าหน่อยปล่อยนี่ก่อนโอ้โหเป็นรอยเต็มไปหมดมันออกรู้ไหมว่าไอ้ชูก้าเนี่ยมันตะกุยไปหมดผมบอกว่าทำบ้านหมาดีที่สุดชูก้าเป็นไงครับเป็นไงลูกผอมไปหรือเปล่าครับ sit ไหมครับ sit โอเคเข้ามือหน่อย good boy เข้ามือหน่อย stay หนาโอเคแยกกันก่อนเนาะทำบ้านให้หนูอยู่ดีไหมครับแล้วก็แยกกันไปเลยไม่ต้องไปอยู่ด้วยกันถ้ามันทะเลาะกันมากนะเป็นพี่น้องไม่รักกันก็แยกกันอยู่เดี๋ยวทำบ้านดีๆมุงหลังคาแบบกันร้อนด้วยอะอยู่แล้วเย็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอะเอาไหมล่ะไม่ต้องมาตะกุยกระจกด้วยโอเคไหมครับแหมโอเคครับ ยี่ห้ออะไรดีลูกบลูสโคปนะดีไหมเพราะจริงๆแล้วนะทุกคนครับผมอยากจะแนะนำอย่างที่บอกไปว่าสำหรับใครที่กำลังมีแผนที่อยากจะสร้างบ้านนะครับหรือคนที่กำลังวางแผนที่จะสร้างโรงงานขนาดเล็กขนาดกลางนะเขามีหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะตอบโจทย์มากๆเลยกับเมืองไทยของเราซึ่งเมืองไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นเมืองร้อนนะจริงๆร้อนมากจริงๆอ่ะแล้วก็ถ้ามันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาเราก็อยากจะเลือกดีที่สุดอ่ะอย่างที่รู้กันเพราะว่าใครคือเหมือนประหยัดค่าไฟด้วยประหยัดแอร์ด้วยอะไรเงี้ยใครก็อยากที่จะใช้วัสดุที่มันดีอะไรเงี้ยผมก็เลย
ยแนะนำตัวนี้เลย BlueScope แสกคูลครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่า Cool Coating เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยจะทำให้บ้านของคุณนะฮะเย็นขึ้นนะฮะสูงสุดถึง4องศาเลยเพราะว่ามีการวิจัยมาแล้วที่สำคัญได้มาตรฐานระดับโลกอีกด้วยนะครับผมว่าตัวนี้น่าสนใจมากและที่สำคัญเนี่ยสามารถสั่งผลิตตามดีไซน์กับตัวบ้านได้เลยนะครับหมายถึงว่าเราไม่ต้องมามีตรงรอยต่อตัวแมทเทอร์ชีทเนี่ยเยอะๆนะฮะเราสามารถสั่งให้ตามขนาดที่เราต้องการได้เลยเพราะว่าการมีรอยต่อน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของซึมเวลาน้ำฝนตกลงมาแล้วมันซึมเนี่ยจะน้อยลงหน่อยน้อยกว่ากระเบื้องทั่วไปนะครับทุกคนครับและบอกได้เลยนะฮะว่าแมทเทอร์ชีท BlueScope แสกคูลรับประกันความทนทานนะฮะไม่ผุกร่อนถึง12ปีทุกคนแล้วก็ประกันเรื่องของสีซีดจางอีก5ปีใช้กันแบบยาวๆไปเลยฮะมีสีให้เลือกถึง16เฉดสีโอ้โหเยอะมากชูก้าครับหนูชอบสีไหนที่จะเอามาทำเป็นสีบ้านตัวไหนดีครับชี้ดินี่แหละครับแหวบแหวบแหวบงงเด้งงเด้พี่เป็นคนชอบสีที่มันค่อนข้างที่จะเป็นแบบโมเดิร์นหน่อยก็จะเป็นแบบว่าชัตเตอร์เกรย์หรือบานาน่าลีฟอะไรประมาณนี้น่าจะโอเคก็น่าสนใจมากผมว่าถ้าใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะและมีโอกาสที่กำลังจะสร้างบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาเองก็ดีหรือว่าเป็นเจ้าของบ้านก็ดีนะฮะผมว่าลองบอกผู้รับเหมาของตัวเองว่าเราสนใจตัวบูสโคปแสกคูลตัวนี้เพราะว่ามันเหมาะกับอากาศบ้านเรามากเมืองไทยนะฮะที่สำคัญมันประหยัดไฟทุกคนนะฮะตัวนี้อ่ะตัวนี้ผมแนะนำเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไปล่มไปเรียนมาเนี่ยเสียเงินไปเรียนแล้วได้อะไรมาบ้างมาชุกแกมาคัมๆมามาโอเคมาคัมโอเคเซตเซตเซตชุกแกเซตโอเค good boy มามามาซ้ายขวามา left good boy good boy โอเคไหม good boy good boy ไม่ชอบกินอ่ะรู้สึกว่าขนมมันเปลี่ยนไปขนมไม่เหมือนของที่โรงเรียนของเรียนอร่อยกว่าใช่ไหมลูกมา lay down lay down มา lay down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  โอเคโอเค good boy good boy อ่ะโอเค good boy ดูดิมีคนอิจฉามีคนอิจฉาดูสิเนี่ยมาstand up stand up stand up good boy ไม่กินแล้วไม่กินแล้วไม่กินแล้วอ่ะอาหารเปลี่ยนน่ะรสชาติมันไม่ได้ยังไงลูกมาครับ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 โอเคโอเค sit 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 sugar รู้เรื่องมากเลยหมดไปหลายตังค์นี่รู้เรื่องมากเลยจริงๆเรื่องของเรื่องทุกคนผมมันไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยอยากจะให้มีชีต้าไปกับย่าไปเพราะว่าเขาจะอยู่ด้วยกันเยอะหน่อยก็อยากจะให้เขาแบบสั่งการชูก้าได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเรารับมือกับเขาได้อยู่แต่คนที่รับมือไม่ได้ก็น่าจะเป็นย่ากับคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ได้ไปหาเขาเพราะโรงเรียนเขาจำกัดคนเข้าด้วยไม่อยากให้ไปเจ้านายหลายคนนะผมว่าการไปเรียนนะคือก็ต้องใช้เจ้านายแค่คนเดียวอะเพราะหมาเขาจะเชื่อคนไม่เยอะหรอกเขาจะเชื่อฟังหรือว่าสั่งได้ก็แค่แบบคน2คนอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงเชื่อครูไงไม่เชื่อคนที่บ้าน ต้องเอาครูกลับมาบ้านด้วยใช่มั้ยลูกน่ารักขึ้นมั้ยครับพี่บอยอันเก่าน่ารักกว่าดื้อๆนิดนึงแต่อยากให้มันแบบมีอารมณ์แบบอันเก่านึกออกป่ะแต่ฟังบ้างฟังแต่แบบว่าให้มันมีอารมณ์แบบแต่เดี๋ยวก่อนผมว่าน่าจะปรับตัวแป๊บนึงอ่ะสักพักมันน่าจะดีขึ้นอ่ะตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ชินถึงสภาพการเป็นอยู่อาศัยใช่มั้ยลูกมีเวลานานนะคะกว่า2ตัวจะตกลงกันได้น่าจะอีกสักพักนึงอ่ะตอนนี้กลายเป็นคนที่น่าห่วงนะไอ้ยักษ์ตอนนี้ไอ้ยักษ์เริ่มซ่าแล้วเพราะว่าไอ้ยักษ์มันเป็นเจ้าถิ่นแล้วปกติตัวนี้เจ้าถิ่นแบบจะชวนแบบเล่นชวนแบบพาไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นตัวขู่เขาตอนนี้เจอโอริโอขู่แล้วว่ะโอ้สงสารนะดูนี่เป็นกลายเป็นคนไม่สู้คนเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็กลับมาหนึ่งในตองอูภารกิจเป็นยังไงวันนี้สิ่งที่คิดกับสิ่งที่ใช่ในคนละเรื่องเลยภาพที่เราคิดไปก็จินตนาการโอริโอดูคลิปแล้วรู้สึกคิดถึงพี่มากเลยถึงเวลาเขาพุ่งเขาหากันพอถึงเวลาเว้ยไอโองงไปใครวะครูเขาอีกต่างหากแต่นี้เขาเข้าหาเนาะนี่ยังมีเข้าหาบ้างไปดมไปอะไรนะไอ้นั่นแบบกลายเป็นแบบกลัวไปเลยอ่ะนี่เขามองอยู่นะน่าอิจฉาไหมไม่หรอกต้องปล่อยมาอีกเยอะดิไปไหมไปลูกไปไปไปเที่ยวไปอ่ะผมว่านะครับทุกคนต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงสำหรับชูก้านะฮะกลับบ้านมาวันแรกนะเอาแล้วนี่โชว์แล้วยิ่งใหญ่ในตองอูแล้วยิ่งใหญ่ในตองอูแล้วและเวลานะไอ้ส้มอยู่นะส้มอยู่แล้วก็มีโอริโอชูก้านะมันยิ่งจะเข้ากัดกันมันเหมือนกับ
จะสร้าง power ว่าฉันแกร่งอะไรเงี้ยเข้าห้องแล้วอ่ะใช้เวลาสักแป๊บนึงแล้วกันเพราะว่า 2-3 วันที่แล้วคุณครูยังเพิ่งโทรมาบอกเองว่าชูก้าอาจจะป่วยหน่อยนึงเพราะว่าเบื่ออาหารไม่ค่อยกินข้าวเราต้องดูอาการดูว่าไม่เป็นถ้าเป็นอะไรมากก็จะพาไปโรงพยาบาลนะครับวันนี้ก็ภารกิจของเราเนาะก็ถือว่าสำเร็จไหมไม่สำเร็จหรอกสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ใช่ไม่ใช่เลยนึกว่าเขาจะกระโดดเข้าหากันเลียกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยๆเขาก็กลับมาบ้านแล้วเขาก็แฮปปี้ก็โอเคนะสีเหงือกก็เริ่มสดใสขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันเพราะว่าตั้งแต่แรกๆที่ทำคลิปกับน้องไปโอริโอกับชูก้านะครับก็นานแล้วเนาะหลายเดือนแล้วประมาณ3เดือนได้แล้วมั้งเนาะหลังจากที่เราไปอาบน้ำกันนะก็แป๊บเดียวก็โตแล้วชูก้าก็ดูเสื่องขึ้นเยอะเสื่องขึ้นเยอะเลยแต่ก่อนจากกันไปนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีเกมมาเล่นวันนี้มีเกมมาเล่นผ่านเพจของเรานะฮะเพจ Facebook ของ Brad Boy นั่นเองนะครับผมมีคำถามนะครับมาถามทุกคนนะครับมีของรางวัลมาแจกด้วยนะฮะคำถามมีอยู่ว่าเมทชีทบูสโคปแซกคูตัวนี้เนี่ยรับประกันการผูกกร่อนเนี่ยนานสูงสุดกี่ปีเราจะเอาคนที่ตอบถูกคนแรก2คนเท่านั้นนะครับถ้าใครตอบถูกนะครับจะได้รับเครื่องฆ่าเชื้อ UVC จากบลูสโคปไปเลยนะครับ2รางวัลและถ้าใครนะครับสนใจหลังคาและผนังเมทัลชีทบลูสโคปแซกคูนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์เมทัลชีทบลูสโคปทั่วประเทศเลยนะครับเบอร์โทรนะฮะ023333030นะครับหรือเซิร์ชใน Google ได้เลยครับศูนย์เมทัลชีทบลูสโคปนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะขอบคุณที่ติดตามนะฮะแล้วก็ฝากอินสตาแกรมน้องด้วยนะครับก็คือ Brad Boy Family นั่นเองนะครับก็เป็นของพี่โอกับชูก้าแล้วก็มีพี่ไทเกอร์กับพี่เสือแบบว่ามาแซมๆจริงๆพี่เสือค่ะเออไม่ใช่พูดผิดลีโอและไทเกอร์แล้วจริงๆคนก็ถามว่าแบบว่าลืมแมวไปเลยเหรออะไรใช่ไม่ลืมนะคือน้องแมวอ่ะอยู่กับผม24ชั่วโมงเลยแต่คือไม่ได้อัปเดตรูปเท่านั้นเองนะครับก็น้องๆก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะไอ้ตัวลีโอเนี่ยกลายเป็นแมวที่น่ารักมากเป็นกลายเป็นแมวที่เข้าหาตลอดเวลาเข้ามาให้อุ้มเข้ามาให้รูปนะจากเมื่อก่อนแตะไม่ได้เลยอัปเดตพี่ไทเกอร์เหมือนเดิมโดนตัวไม่ได้แสดงเก่งแต่ทุกวันชอบกระโดดขึ้นไปนอนกับแมนด้าตอนเช้าๆเปิดประตูมาก็ขึ้นมานอนบนเตียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอัปเดตกันยังรักเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแบบว่าอินกับน้องหมามากหน่อยเพราะน้องหมามันมีความรู้สึกมันเล่นกับเรามันเลียมันนู่นมันนี่มันฟิลมันก็เลยได้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่รักเหมือนกันรักเท่าเดิมนะฮะอย่าลืมไปติดตาม IG Brad Boy Family ด้วยนะครับโอเคและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Brad Boy ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมานะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับว่าใจมันเรียกเธอที่รักมันไม่อยู่รักเธอเวลาขาดเธอเหงาใจจนทนไม่ไหว